อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าเล่นเป็นใยตัวร้ายและร้ายจริงๆเออะก็ชอบขู่นายกระโจตลอดเวลานะคะถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ตายแน่หรืออยากจะตายหรอก็ถือว่าเป็นสีสันในเรื่องนี้ก็ว่าได้เลยนะคะและเรื่องนี้ก็ได้แก้วจริญญานั่นแหละมารับบทเป็นใยปากร้ายด่าช็อตช็อตช็อตอย่างในเรื่องก็นี่นางใช่ป่ะใช่ป่ะจำไม่ได้อ๋อนี่อยากตายเหรอ เออก็จะเป็นคำพูดติดปากที่แบบพูดกับกระจัวตลอดว่าเฮ้ยอยากตายเหรออะไรแรกๆก็สะดุ้งแต่หลังๆมันเริ่มแบบเป็นความชินเหมือนเขาเรียกอยากตายหรอเหมือนเรียกไอ้เบสแล้วหลังๆนะฮะ เหมือนกลายเป็นเรียกชื่อเราก็เริ่มชินขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่บ่อยกว่าพูดว่าอยากตายเหรอคือการจิกหัวแล้วเมื่อบรรยากาศเป็นใจนายกระจัวก็พายายตัวร้ายไปกินเหล้าค่ะโอ้โหดื่มจนเมาได้ที่ซึ่งจากนั้นเขาก็มอบสร้อยขวดเหล้าเป็นที่ระลึกให้กับยายตัวร้ายด้วยหลวมกันเละทุกทีรอด้วยผมขอโทษนะที่ทำให้คุณนายพวกเขาอะสร้อยขวดเหล้าเนี่ยนะเห็นว่าฉันขี้เมาขนาดนั้นหรือไงเอ้ยเจดพ่อฝากดูแลน้องด้วยMy Sassy Girl ยายตัวร้ายกับนายกระจัวจะออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มนะคะทางช่อง True Asian More หมายเลข120และ239และสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง True Visions Now และ True ID Plus ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ